สวัสดีตอนช้าที่ประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่อีแม่เชวัน,นี้ฉันมาตอบคําถามอีแม่ท่านหนึ่งว่าอีแม่ดาเครียดสต็อกอยังไงโอ้โยคําถามดีเลิศเ <c oughs> ด้ดีฉันเข้าไปในแอปนี้แกถ้าแกอยู่ประเทศอังกฤษแกจะรู้จักแอปวินเทจที่ขายเสื้อผ้ามือสองใช่ไหมนั่นแหละคือแอปนี้คือฉันจะเอาเสื้อผ้า ที่ฉันออกแบบมาแล้วฉันไม่ชอบแบบไม่ชอบสีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามหรือจะเป็นเสื้อผ้าของฉันเองก็ตามนะอีแม่นะเสื้อผ้าของลูกฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่เราที่ฉันไม่ใช้แล้วน่ะฉันจะไปขายในวินเทจเออโพสปุ๊บคือขายปั๊บและอีแม่นี่คือแอปฉันเนี่ยฉันออกแบบงานมาแล้วฉันไม่ปื้มแบบอ่ะฉันก็เอาไปขายในวินเทจแต่ฉันแนะนําให้ขายถูกนะแม่นะเพราะว่าลูกค้าน่ะ เขาอะเสียค่าภาษีเองไอตัวนี้ฉันก็ไปขายนะอีแม่ฉันจะถ่ายวันนี้แหละเออเขาจะเสียค่าภาษีเองลูกค้าแล้วก็เขาจะต้องเสียค่าขนส่งเองเออฉันก็แนะนำให้แกขายถูกในะอีแม่นะเพราะลูกค้าเสียทุกอย่างเราขายสี่ปอนเราก็ได้สี่ปอนเต็มๆเนาะที่เหลือลูกค้าเป็นคนจ่ายฉันก็เลยว่ามันเหมาะกับงานขายถูกขายปล่อยแบบ ขายปล่อยเอาทุนคืนอ่ะเออถ้าแกอยากไปออกแบบงานมาแล้วแกแบบไม่ชอบแบบที่แกออกแกก็ไปขายในแอปวินเทจเป็นการเคลียร์สต็อกไปในตัวนะแม่นะแกไม่ต้องดิ้นลนไปหาหน้าร้านหรอกในแอปในออนไลน์มีเยอะแยะให้แกเคลียร์สต็อกนะเออขายถูกๆไปเลยคนซื้อก็มีของฉันั้นฉันวางปุ๊บก็คือขายได้เลยนะวันถัดมาฉันแบบโอ้ฉันชอบมากแอปนี้ฉันแบบมันไม่ได้อะไรก็จริงแม่แต่ว่ามันแบบมันได้เคลียร์สต็อกเนาะอีเมเนะ เออดีก็เก็บไว้แล้วแกให้มันเน่าใช่ไหมล่ะหรือว่าเป็นเช่าหน้าร้านขายก็เสียเงินฉันว่าออนไลน์เวิร์กสุดช่วงนี้นะแกก็ไปลองทําดูแกไม่ชอบแบบแกก็ไปโพส์ขายในแอปมือสองอันนี้นะแอปนะแม่นะไปลองดาวน์โหลดดูเธอ